ต่ที่ผู้ประกอบการอาสังหาริมทรัพย์จะบอกว่าถึงเวลาแล้วนะฮะควรจะลดดอกเบีย้ยกันได้แล้วโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องจัดมาเพิ่มเติมครับ นอาทิตย์พีชานนนนะฮะนายกติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบอกว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรามาสสี่นี่นะครับน่าจะดีขึ้นบ้างเพราะว่าปัจจัยหนุนมาจากการส่งออกที่น่าจะกลับมาขยายตัวได้และการท่องเที่ยวก็เข้าสู่ไฮซีซั่นกันแล้วขณะเดียวกันแนวโน้มดอกเบี้ยของแบงก์ชาตินี่นะครับก็ควรจะสู่ขาลงได้แล้วนะฮะเนื่องจากเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับต่ําแล้วและถึงเวลาแล้วนี่นะครับที่คณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติควรจะพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยลงได้แล้วซึ่งจะช่วยลดภาระกับคนที่เขาอยากจะมีบ้าน เช่นคนซื้อบ้านก็มีค่าภาระผ่อนบ้านน้อยลงลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกต่างหากครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ส่งสัญญาณไปให้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยช่วยดูแลค่างเงินบาทให้เคลื่อนไหว30 4-35ถึงบาทต่อดอลลาร์ไม่ใช่แข็งค่าอ่อนค่ามากกันแบบทุกวันนะครับแล้วก็ส่งผลไม่ดีต่อเศรษฐกิจไทยทั้งการส่งออกและท่องเที่ยวด้วยเฉพาะอย่างยิ่งลามมาถึงภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับสามเดือนที่เหลือของปีนี้นีอยากให้รัฐบาลเนี่ยนะครับมีมาตรการกระตุ้นออกมาเพิ่มเติม,ตมจากโครงการเงินหมืน่นบาทให้กับกลุ่มเปราะบางครับอยากเห็นรัฐบาลนำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เคยทำมาแล้วและก็เห็นผลเนี่ยนะครับเช่นคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันช็อปดีมีคือหรือว่าอีซ e ี่อีรีซีฟเป็นต้นนะครับ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่ก็ได้นะฮะหากไม่อยากจะใช้ชื่อเดิมนะฮะเพื่อที่จะดึงเงินในกระเป๋าของคนมีกําลังซื้อเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปีก็ทําให้เกิดการกระตุ้นกําลังซื้อเพราะว่าปัจจุบันทุกวันนี้คนเนี่ยระมัดระวังการใช้จ่ายแบบทุกเม็ดเลยนะฮะรัฐบาลเองก็ควรจะรับฟังข้อเสนอเอกชนและภาคธุรกิจด้วยรวมถึงธนาคารในประเทศไทยด้วยเพื่อเอามาวิเคราะห์กันกรองแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจไปร่วมกันนะครับ